สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Form นะครับเพื่อใช้ในการสอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งลิงก์2แบบมาให้นะครับแบบที่1ก็เป็นแบบไฟล์แบบ PDF เพื่อให้โหลดมาปริ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปทำใน Google Form นะครับอันที่2ก็คือลิงก์ส่งมาแล้วสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถทำได้เลยครับอันดับแรกเลยนักศึกษาต้องมี Gmail ของตัวเองก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะส่งลิงก์นะครับในการทำข้อสอบให้นักศึกษาทั้งหลายนะครับนักศึกษาคลิกที่ลิงก์ครับแล้วก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับกรอกรายละเอียดของเราเข้าไปนะครับที่อยู่อีเมลชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาเมื่อกรอกเสร็จแล้วนักศึกษาก็สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้แล้วนะครับในการทำข้อสอบออนไลน์ข้อไหนที่เราทำผ่านไปแล้วนะครับแต่เราไม่มั่นใจว่ามันถูกไหมเราก็สามารถย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ได้นะครับแต่อย่าเผลอกดส่งก่อนนะครับผมไม่งั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกดส่งนะครับก็จะมีคำแนะนำสักนิดนึงนะครับในการทำข้อสอบนะครับผมเพื่อให้เกิดความชัวร์มากขึ้นนะครับในกรณีที่เรามีเครื่องปริ้นนะครับก็ปริ้นออกมาก่อนนะครับทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปทำข้อสอบนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเราก็อ่านก่อนนะครับแล้วก็บันทึกไว้ในโทรศัพท์ว่าข้อไหนถูกนะครับแล้วค่อยเข้าไปทำข้อสอบนะครับผมก็การเข้าใช้ Google Form นะครับก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ